สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2557ถ้าเป็นวันที่8มีนาคมเนี่ยเป็นวันสตรีสากล นะครับวันสตรีสากล นถือว่าเป็นวันที่เรายกย่องสตรีเพศแม่ของเรานั่นเองนะครับผมก็มีแม่นะมีแม่ยายนะครับมีศรีภรรยามีลูกสาวนะต่อไปคงจะมีหลานสาวเมื่อก่อนมีคุณยายนะท่านก็เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุตอนที่อายุประมาณ90กว่าแล้วนะครับนะผมก็ยังจำท่านได้เป็นอย่างดีเป็นเหมือนกับเซนต์นะพระเจ้าของผมเลยนะครับทีนี้ในวันสตรีสากลเนี่ยครับก็ถือเป็นการยกย่องสตรีด้วยนะครับก็ถือว่าสตรีก็แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่งนะแบกไว้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันยังไงวันนี้ในรายการของเราเนี่ยครับก็จะมีเพลงเกี่ยวกับสตรีมาเปิดให้ท่านได้ฟังบ้างเป็นระยะนะครับเพื่อเป็นการขั้นรายการด้วยนะจะได้ให้เกียรติสุภาพสตรีด้วยนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานั้นก็จัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นะครับซึ่งเราเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางนะไม่มีการไปเป็นนายหน้าไปพัฒนาที่ดินเองเชื่อถือได้ไม่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างที่ได้เงินนะทำเฉพาะเรื่องที่เป็นการสำรวจเป็นการวิจัยเป็นการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นต้นนะดังนั้นท่านจะซื้อบ้านจะแบ่งแยกมรดกจะจำนองจำนำเหล็กต่างต้องใช้บริการเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินก็ติดต่อได้นอกจากนี้เนี่ยครับผมอยากจะเรียนว่าในรายการของเรานั้นเนี่ยถ้าท่านดูไม่ทันนะก็สามารถที่จะดูได้ใน YouTube ด้วยนะครับนะเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีอย่าลืมนะครับเวลาดี 20:00 ถึง 23:00 อังคารและพฤหัสดูสดได้เลยนะครับสามารถที่จะดูรายการที่เรียกว่าล่าสุดนะครับนี่คือความพยายามของทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการผังเมืองการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าพร้อมคนเดียวอ่ะไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรฟ้า
ก่อนที่เราจะไปเรื่องปัญหาของทางวันนี้นะฮะตามที่ท่านณัฐพลได้เปิดประเด็นไว้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้มารู้จักคำต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินก่อนมันมีคำอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ในเรื่องกฎหมายที่ดินอย่างเช่นคำว่าที่ดินเนี่ยก่อนที่เราจะเจอปัญหาเรื่องทางว่าจะเป็นพันยอมหรือทางจำเป็นหรือทางอะไรแล้วแต่เรารู้กันหรือยังว่าที่ดินตามความหมายของกฎหมายที่ดินมันคืออะไรกฎหมายที่ดินบอกที่ดินให้หมายความรวมถึงห้วยหนองคลองบึงบางนั่นคือที่ดินตามกฎหมายที่ดินภูเขาที่ชายทะเลที่ชายทะลิ่งนั่นคือที่ดินทั้งนั้นเลยเมื่อรู้จักที่ดินสิทธิในที่ดินที่เราต้องรู้จักสิทธิในที่ดินมันมีสองส่วนส่วนแรกเรียกว่ากรรมสิทธิกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์มีกี่ประเภทเอกสารสิทธิ์มีตั้งแต่โฉนดที่ดินโฉนดแผนที่โฉนดตราจองและตราจองที่ตาว่าได้ทำประโยชน์แล้วทำไมชื่อมันมากมายทำไมไม่เรียกโฉนดที่ดินสักอย่างเดียวเพราะว่ากรมที่ดินก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2444เราอยู่มา100กว่าปีแล้วครับ113ปีเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับวันที่1ธันวาคม2497ก่อนนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2444เรามีการออกเอกสารสิทธิ์กันมาแล้วเรียกว่าโฉนดแผนที่โฉนดตราจองและตราจองที่ตาว่าได้ทำประโยชน์แล้วเมื่อตรากฎหมายที่ดินใช้บังคับเอกสารเหล่านี้ต้องมาเรียกรวมมาเป็นโฉนดที่ดินด้วยเพราะโดยศักดิ์ศรีของมันเนี่ยวิธีการการได้มาเนี่ยคล้ายกันนะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่คล้ายกันความละเอียดพอกันนะเราเลยเรียกรวมว่าโฉนดที่ดินด้วยนอกจากโฉนดที่ดินจะมีอะไรอีกครับที่ท่านเคยเจอฮะมีอะไรนะครับนรสามนรสามมีกี่ประเภทล่ะครับมันมีกอมีขอมีคอควายงอนุอะไรมีมั้งบ้างฮะมันมีแต่กอนะฮะกอกับไม่กอส่วนขอเป็นประเภทของแบบพิมพ์กอคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเรียกว่านอสามที่ออกมาโดยใช้ระหว่างรูปถ่ายทางอากาศใช้เครื่องบินบินถ่ายภาพนะครับและมาปรับแก้โดยใช้หลักวิชาการแผนที่ปรับแก้เสร็จแล้วก็ออกมาเป็นเอกสารฉบับหนึ่ง เรียกว่านอสามกอชาวบ้านเรียกว่าครุฑเขียวอีกประเภทหนึ่งที่ท่านบอกถูกนะครับนอสามธรรมดานะฮะนอสามธรรมดาเรียกว่าครุฑดำนอสามประเภทนี้ไม่มีระหว่างรูปถ่าย แล้วเขียนแผนที่มาได้ไงก็ใช้วิธีการตรวจสอบภาคพื้นดินไปวัดตามขนาดกว้างยาวเท่าไหร่มาขึ้นรูปโดยประมาณฉะนั้นท่านที่ถือนอสามอยู่นะฮะถ้าเป็นครุฑดำความถูกต้องมันน้อยกว่านะฮะนอสามกอเพราะนอสามกอนี่มีตำแหน่งในระหว่างแล้วตำแหน่งค่อนข้างชัดเจนกว่าถ้ามีนอสามธรรมดาอยู่ในมือไม่ทราบใครมีอยู่ในมือบ้างครับตอนนี้ที่บ้านนะไม่ใช่ในมือมีไหมครับถ้ามีคนใดช่วยเปลี่ยนให้เป็นโฉนดที่ดินซะนอสามกอมีถือกันอยู่บ้างไหมครับตอนนี้ฉะนั้นทุกท่านที่มาห้องนี้เป็นคนรวยกันทั้งสิ้นเลยนะครับมีโฉนดที่ดินกับคนละเยอะๆท่านรู้จักโฉนดที่ดินนะฮะรู้จักที่ดินแล้วรู้จักกรรมสิทธิ์รู้จักสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครองมันต่างกันยังไงกรรมสิทธิ์ใช้กับโฉนดที่ดินและเอกสารอื่นที่เราเรียกว่าหมายความรวมถึงโฉนดที่ดินนี่แหละผลต่อมาในการครอบครองแต่แย่งการครอบครองบรรพบุรุษใช้เวลาเท่าไหร่ฮะโดยมีเงื่อนไขสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ10ปีแต่ถ้าเราถือนอ3อยู่ล่ะครับปีเดียวเองทำไมมันต่างขนาดนั้นปีเดียวเราซื้อที่ทิ้งไว้แพงๆแล้วก็ไม่ครอบครองไม่ทำประโยชน์ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศสักปีกว่าขับมาก็สร้างบ้านอยู่เรียบร้อยแล้วฮะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นโฉนดนะครับนี่คือความแตกต่างนะความแตกต่างที่แบ่งแยกระหว่างเอกสารสิทธิ์กับที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์เราถือนอ3กอหรือนอ3ธรรมดา
เขาเรียกว่าที่ดินมือเปล่านะครับเห็นไหมครับน้ำหนักมันน้อยมากรวมถึงสค1สค1ยังมีกันอยู่บ้างไหมครับสค1หมดแล้วนะถูกยกเลิกโดยผลกฎหมายแล้วใครถือสค1ตอนนี้จะออกโฉนดต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าสค1นั้นถูกต้องนะไม่ฉะนั้นจะมีปัญหาว่าสค1มันมีพฤติกรรมยังไงครับเท่าที่ท่านได้ฟังมามันบินใช่ไหมบินแล้วก็บวมมีสค1 10ไร่แถวกระบี่ภูเก็ตสค1 10ไร่ไปออกนอ3กอสัก20ไร่วันดีคืนดีหรือวันดีคืนไม่ดีไม่รู้นะไปออกเป็นโฉนดที่ดินสัก30ไร่นะคนที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็คงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรสมคบกับเจ้าหน้าที่ชั่วของกรมที่ดินนะเพราะถ้ากรมที่ดินไม่คิดด้วยมันค่อนข้างจะยากนะวันนี้ท่านจะตำหนิกรมที่ดินอย่าตำหนิกรมนะฮะตำหนิคนของกรมที่ดินบางส่วนได้ครับยินดีจะรับฟังนะฮะ เราก็ต้องยอมรับไม่มีองค์กรไหนที่จะมีเจ้าที่ที่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนตัวผมเองก็มันไม่ขาวสะอาดแล้วก็ไม่ดำปีหรอกนะคงจะมืดๆเทาๆบ้างนะครับนกไม่นกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะเป็นมานานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วที่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการควบคุมรถจะน้อยลงไม่ขับมาดาดวงอะไรพี่สวัสดีครับขอญาตตุดเชิญเลยครับดื่ม บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่น ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถเอ้าพี่ยังสูบบุหรี่อยู่อีกเหรอมะเร็งนะพี่นี่ยาเส้นคือจริงๆแล้วนะพี่ยาเส้นเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าพี่เคยเห็นใครตายเพราะยาเส้นปะมันไม่มีมันยาเส้นบุหรี่ซองตายเท่ากันWe'll be right back.
ทำอย่างไรให้สิ่งที่ดีมันดีกว่าสิ่งที่ไม่ดีผมเท้าความ ไปเรื่อยๆนะฮะที่ดินกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองโฉนดที่ดินอะไรอีกครับที่ท่านควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินการได้มาที่ดินจะได้มาแบบไหนบ้างที่ง่ายๆที่เราซื้อขายนะครับใช่ไหมซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นคือลงทุนและลงแรงซื้อขายเพื่อให้ได้มาทางต่อไปก็คือมรดกมรดกก็ไม่ต้องทำมากินนะครับเกิดมาก็มีบุญวาสนารัฐบาลหลายๆรัฐบาลหลายสิบปีมาแล้วพยายามจะกฎหมายอะไรครับที่เขาพยายามจะทำทำได้ไหมครับท่านว่าอีกกี่ชาติครับเพราะว่าคนที่ถือที่ดินเยอะๆอยู่ก็คือคนกลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะเขามีมากเขาไม่ยอมให้เก็บภาษีประเภทนั้นหรอกเป็นไปไม่ได้ก็เราดูไม่แน่นะฮะอาจจะมีรัฐบาลสักสมัยหนึ่งอาจจะเป็นสมัยของลุงเทพก็ได้นะฮะออกกฎหมายที่เป็นธรรมให้กับสังคมนั่นเป็นเรื่องของมรดกการรับมรดกทุกคนคงจะณเวลานี้ท่านที่นั่งในห้องนี้คงจะเป็นผู้ที่รับมรดกกันมาแล้วหรือเตรียมจะแบ่งมรดกมีใครเตรียมแบ่งมรดกบ้างครับมีไหมไม่มีท่านรู้ทันนะครับคือทรัพย์ที่เป็นมรดกได้ท่านต้องไปก่อนนะฮะท่านกำลังจะไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จริงเราวางแผนชีวิตไว้ได้นะฮะมรดกก็ทำพินัยกรรมนะไม่ต้องรอให้ท่านไปก่อนแล้วลูกหลานมันทะเลาะกันทำพินัยกรรมกันไว้นั่นคือการได้มาอีกประเภทหนึ่งที่มันมีปัญหาเมื่อกี้หอครอบครองนะครับขออภัยครอบครองพรปักอย่างที่บอกเมื่อกี้ครอบครองพรปักต้องครอบครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองพรปักได้ไหมครับท่านถ้ามีที่ดินน้อสามมีการแย่งครอบครองท่านไปร้องขอครอบครองพรปักก็ศาลเขายกอยู่แล้วครับท่านต้องใช้วิชามารประเภทอื่นทำไงดีครับถ้าเราไปครอบครองที่ดินที่เป็นน.3ของบุคคลอื่นโดยเจตนานี่แหละโดยชอบเจ้าของไม่อยู่แล้วนี่ตายไปตั้งนานแล้วทายาทก็ไม่มีอยู่ใกล้ที่ของบ้านเราก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าแรกๆก็ปลูกผักก่อนต่อมาก็ปลูกโรงเรือนที่จอดรถหน่อยเอ้หลายปีแล้วไม่ทำอะไรสักทีก็สร้างบ้านนี่ทำอย่างไรถึงได้มาในเมื่อศาลบอกลองครอบครองพรปักไม่ได้ก็ไปขอได้มาด้วยการครอบครองนำไปยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินได้มาตรา1367ประมวลกฎหมายแพ่งแต่กรณีนี้ท่านต้องสามารถที่จะมีน.3ฉบับนั้นอยู่ในมือนะครับถ้าเป็นครอบครองพรปักศาลสั่งให้บุคคลแย่งครอบครองได้สิทธิ์แล้วเนี่ยกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้ใหม่นะครับยกตัวอย่างเคสไหนครับที่กรมที่ดินออกโฉนดให้ใหม่ที่ดังๆที่สุดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแถวนนทบุรีอนุสาวรีย์กล้วยแขกใช่ไหมครับนี่กรมที่ดินตกเป็นจำเลยเต็มๆเลยนะฮะที่พระท่านว่าเสียเงินไปตั้ง 900,000 กว่าบาทกรมที่ดินออกโฉนดปลอมให้ชาวบ้านฟังดูประชาชนฟังดูโอ้โหกรมที่ดินโหดร้ายมากจ่ายเป็นตั้ง 900,000 กว่าบาทแล้วได้โฉนดปลอม 900,000 กว่าบาทเป็นค่าอะไรฮะค่าธรรมเนียมทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครกล้าแตะเงินพระพยอมสักบาทหรอกครับไม่ต้องห่วงนะฮะทุกบาททุกสตางค์มีใบเสร็จทั้งนั้นเลยที่กรมที่ดินเรียกเก็บส่งให้สรรพากรนะครับกรมที่ดินมีรายได้25บาทนะครับต่อ1คำขอนะค่าขอ5บาทค่าพยาน20บาทนอกนั้นเราจัดเก็บให้กับสรรพากรจัดเก็บให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านบอกว่าโฉนดปลอมจริงๆแล้วมันไม่ใช่โฉนดปลอมมันเป็นโฉนดที่ได้มาจากการครอบครองมรปักก็ศาลสั่งว่าชื่ออะไรนะผู้ซื้อยายเนื่องว่าผมไม่แน่ใจช่วงนั้นจำอยู่พักใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มลืมคุณยายนั้นได้
ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์พอศาลสั่งว่าได้โดยชอบแล้วก็ให้มาทำเรื่องที่ดินที่ดินก็ออกใบโฉนดที่ดินออกใบแทนให้แล้วก็โอนให้กับมูลนิธิที่วัดใหญ่ค่าแสนกว่าบาทนะฮะค่าโอนพอมาทีหลังทายาทที่ยังเคสนี้มีคนสงสัยเยอะว่าเอ๊ะทายาทเขาอยู่ยังไงไม่รู้เรื่องที่ดินมูลค่าตั้งหลายสิบล้านทำไมทายาทไม่รู้เรื่องอยู่ๆมีการแย่งการครอบครองและมีการร้องต่อศาลศาลเข้าไปเผชิญสืบเรียบร้อยนะข้อเท็จจริงณขณะนั้นเขาได้มาถูกต้องจริงๆได้มาโดยชอบเมื่อศาลสั่งให้อยู่มามีข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาว่าคุณยายคนนั้นไม่ได้ได้ที่ดินมาโดยชอบอาจจะครอบครองไม่ต่อเนื่องเกิน10ปีหรือจะถือแทนบางช่วงก็ผมไม่ทราบนะครับไม่ได้อ่านรายละเอียดในคำพิพากษาเมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่ปรากฏว่าเขาไปร้องศาลว่าคุณยายได้ที่ดินมาไม่ถูกต้องศาลก็ต้องเพิกถอนคำสั่งเดิมก็หมายว่ากระบวนการที่ครอบครองมอปักที่ไปออกโฉนดใหม่ออกใบแทนนะฮะและโอนตอนนั้นเนี่ยต้องกลับสู่ฐานะเดิมทั้งหมดกรมที่ดินก็เลยตกเป็นจำเลยเต็มๆเลยครับพระท่านก็ไม่รับกิจนิมนต์ของข้าราชการของเจ้าที่กรมที่ดินน่าเศร้านะฮะคือท่านไม่ได้ตำหนิคุณยายคนนั้นเลยว่าได้ที่ดินมายังไงท่านตำหนิกรมที่ดินอย่างเดียวมันชั่วมันเลวมากกรมที่ดินนะออกโฉนดปลอมนี่ผมชี้แจงให้ฟังมันมาจากที่มาของมาตรา1382ตัว1367ก็เป็นแย่งการครอบครองแต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะฮะอีกอันหนึ่งที่จะได้มาก็คือที่งอกที่งอกคืออะไรครับชาวบ้านใครอยู่ติดแม่น้ำครับมีที่งอกไหมครับท่านอยู่ฝั่งไหนฝั่งงอกหรือฝั่งว้าวได้มากี่ไร่แล้วครับที่งอกได้มายังครับยากไหมครับออกที่งอกนั่นคงเป็นที่บวมฮะเดิมมีกี่ไร่ครับวัดใหม่ประมาณ5ไร่อันนั้นอาจจะไม่ใช่ที่งอกโดยผลของกฎหมายแต่ว่าเป็นที่ซึ่งเดิมตามโฉนดที่ดินมี4ไร่โฉนดที่ดินมันมีหลายสมัยที่ออกนะที่บอกท่านเรียนท่านทีแรกว่า2444คิดดูนะครับร้อยกว่าปีกระบวนการขั้นตอนในการออกมันทุกวันนี้มันละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเราลังวัดใหม่ถ้าท่านครอบครองทำประโยชน์โดยถูกต้องโดยชอบแล้วเนี่ยเดิมมันมี4ไร่วัดใหม่ได้5ไร่ก็เอาไปเถอะครับ5ไร่ไม่ต้องไปซื้อไปขายนะขอให้ท่านครอบครองจริงๆไม่ใช่ไปเอาที่คนอื่นมารวมมาบวกและบอกที่ของฉันนะไม่ได้กรมที่ไปตรวจสอบแล้วถ้าเอาที่คนอื่นมาก็จะไม่ให้นะครับต้องตัดออกแต่ที่งอกโดยความหมายของผมก็คือที่ติดแม่น้ำถ้าเดิมติดแม่น้ำอยู่4ไร่ปรากฏว่าครอบครองมาประมาณ20ปี30ปีมันอยู่ฝั่งที่ทางงอกตรงโค้งใช่ไหมครับฝั่งโค้งน้ำจะนำดินข้างล่างขึ้นมาพอกขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นที่งอกโดยธรรมชาติจาก4ไร่กลายเป็น6ไร่ส่วนที่เกิน2ไร่ไม่ใช่ท่านหลังวัดแล้วจะบวกก็ไปเฉยๆไม่ได้นะครับต้องไปขอออกที่งอกที่งอกต้องเป็นที่ดินที่งอกออกจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วต้องเป็นที่ดินแปลงเดียวกันฉะนั้นใครที่มีที่ติดแม่น้ำนะครับติดแม่น้ำติดชายทะเลถ้าทางรัฐบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานไหนบอกขอตัดถนนผ่านหน่อยชายทะเลอย่าให้ตัดเด็ดขาดนะครับเมื่อไหร่ท่านยอมให้เขาถนนผ่านระหว่างที่ของท่านกับที่งอกขาดออกจากกันวันนั้นหมดสภาพความเป็นที่งอกแล้วนะครับเสียไปทันทีท่านต้องไปออกโฉนดที่ดินประเภทอื่นซึ่งยุ่งยากมากนะต้องมาพิสูจน์กันหลายขั้นตอนนั่นเป็นการได้มาโดยผลของกฎหมายมีทางอื่นอีกไหมครับ
ที่ท่านคิดว่ามันจะได้มาจริงๆโดยนิติกรรมซื้อขายโดยการรับมรดกโดยการครอบครองมรดกโดยที่งอกนี่หลักใหญ่ๆ4เรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินเมื่อได้มาซึ่งที่ดินแล้วเราต้องครอบครองต้องทำประโยชน์ในที่ดินนะครับให้เหมาะสมควรแก่สภาพตอนนี้รัฐบาลกำลังไล่ล่าที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์นะไล่ล่าอยู่นะฮะทางผมอยู่กรมที่ดินก็ต้องรายงานกันอยู่ตลอดเวลาสำรวจทุกปีนะฮะเมื่อตอนเช้าก่อนมานี่ก็ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งส่งมาตั้ง 3-400 แปลงบอกว่าเป็นที่ว่างผมให้เจ้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าเป็นที่มีโฉนดทั้งนั้นนี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของท้องถิ่นเป็นที่ที่เขามีเขาว่างๆไม่ทำประโยชน์ต้องดูว่าไม่ทำประโยชน์จริงๆปล่อยรกร้างจริงๆนานจริงๆไม่ใช่2-3 ปี4-5 ปีเขาไม่ไปดูแลที่ดินบ่อที่รกร้างว่างเปล่าจะให้กลับมาเป็นของแผ่นดินกฎหมายที่ดินบอกว่าถ้าทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์อธิบดีกรมที่ดินพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ทอดทิ้งจริงๆก็ให้ตกมาเป็นของแผ่นดินนะครับเนี่ยก็มาไปหาหมอเรื่องแมงปัดเรื่องออกไปแล้วก็เอาหมังไปทำเรื่องให้เป็นเรื่องไปไหมเพราะเลยคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดพุงกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยน Fat Fact หรือ Facebook ลดพุงลดโรคกันนะครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปให้มานอนคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงครับคงลืมไปว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าเ
เขาจะไม่เปิดให้ใช้อาคารมันเป็นหน้าที่ของคนสร้างต้องหาทางออกเองอันนี้ผมก็เพิ่งรู้อีกนะผมนึกว่าเราคือเราเรียนแต่ผังเมืองกรุงเทพนะเรานึกว่าเอ้ยเพราะนั้นถ้าเขาออกใบอนุญาตก่อสร้าง8ชั้นได้นี่มันต้องมีทางเข้าออกแน่นอนนะเจ้าของเขาก็เจ้าของที่ดินก็นึกว่าอย่างนั้นเหมือนกันเอาครับสรุปว่าเจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยครับก็3แปลงคือเลขที่ดิน28 30 33เนี่ยเนื้อที่เนี่ยตาบอด3แปลงเนี่ย191วาเองนะที่ขึ้นอพาร์ตเมนต์น่ะ8ชั้นน่ะนะมาขอเช่าที่ธรรมศาสตร์ที่เหลือจากการเวรคืนเนี่ยครับ14วานี่เขาเสนอค่าเช่ามาใช้เป็นทางเข้าออกนะแล้วก็จะบอกว่าเขาจะเช่า20ปีเท่านั้นนะก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วมั้งนะเสนอค่าเช่ามา 15,000 ครับทีนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดินธรรมศาสตร์เนี่ยท่านจะเจรจายังไงเขาเสนอ 15,000 เนี่ย 20,000 มั้ยเดือนละบ่ครับปีละเงินนี้ไม่ได้เอาไปไหนนะเงินบำรุงการศึกษาทั้งนั้นนะปรากฏว่าที่ราชประดูมาลัยธรรมศาสตร์นะ14วาเนี่ยสรุปแล้วค่าเช่าเบื้องต้นเนี่ยนะปีละ 250,000 ต่างกันไหมต่าง 15,000 แต่ธรรมศาสตร์คิด 250,000 เนี่ยกี่เท่าครับอาจารย์รีบหารเลยนะเมื่อกี้อาจารย์บอกจะเอา 10% นี่นะทีนี้อาจารย์ดร.สุรพลช่วงนั้นนะท่านเป็นอธิการอยู่นะท่านบอกว่าประเพณีธรรมศาสตร์เนี่ยนะเราจะทำเดินตามกรมธนารักษ์คือถ้า20ปีเนี่ยต้องแบ่งสัญญา5-5-5-4-5-20นะทีนี้ทำไมอ่ะก็ระเบียบของกรมธนารักษ์กำหนดไว้ว่า5ปีนี่เพิ่ม 15% ขยับโดยปริยายไม่ต้องคิดมากนะเอาหลักเกณฑ์กรมธนารักษ์มานะหมายถึงว่าค่าเช่าเนี่ย200,000-250,000พอครบ5ปีปั๊บเนี่ยพอปีที่6เนี่ยขึ้นเลยครับ 287,000 ไอ้ที่เกินมาตรงนี้เนี่ยคือ 15% ก็เก็บไปจนถึงปีที่10ก็ขึ้นอีกครับ 300,000 เก็บไปพอขึ้นปีที่16ก็ 380,000 ทีนี้หลักในการคิดนะครับที่ราชประดูนี่นะครับ14ว่าค่าเช่าเบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าขั้นเริ่มต้น5ปีแรกเนี่ยปีละ 250,000 เนี่ยผู้เช่าบอกโอ้โหไม่เห็นด้วยหรอกนะกับค่าเช่าที่กรรมการกำหนดเนี่ยนะมาเลยธรรมศาสตร์ก็เชิญเจ้าของที่ดินเจ้าของไอ้อพาร์ตเมนต์นั้นๆนะที่ดินตาบอดมาฟังคำชี้แจงนะวิธีการคิดค่าเช่าว่าคิดจากมูลคือธรรมศาสตร์ก็ตอบว่าคิดมาจากมูลค่าเพิ่มของที่ดินตาบอดก็ธรรมศาสตร์ก็พูดตามที่ผมเสนอคือหลักการนะครับการเปิดทางเข้าออกเนี่ยครับเราไม่ประเมินที่ดินธรรมศาสตร์นะครับ14วาไปประเมินทำไมเราไปประเมินที่ดินตาบอดว่าถ้ามันตาดีเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ประเมินโดย before and after เราประเมินที่ดินเอกชนนะเพราะฉะนั้นรถไฟแห่งประเทศไทยครับใครจะขอเช่าขอใช้ทางออกนะไม่ว่าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คธนาคาร SCB หรือใครต่อใครที่อยู่ฝั่งตะวันตกของรัชดาเนี่ยครับเช่าทางออกทั้งนั้นคิดแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับก็ before ก็ตาบอดเนี่ย190กว่าวาเนี่ย5,900,000เองแต่พอเปิดทางเข้าออกนะทั้งหน้าเลย14วาเนี่ยเปิดได้เป็นทางเข้าออกทั้งหมดนะก็กลายเป็นที่ดินติดถนนแต่ติดถนนเพียง20ปีนะราคามันก็เพิ่มขึ้นตั้ง15ล้านเนี่ยเพราะนั้นมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็เท่ากับ9ล้านถามว่าไอ้ผู้เช่าเนี่ยมันตกใจนะอะไร14วา9ล้านเนี่ย14หารดูดิครับอาจารย์โอ้ยไล่แล้ว 200,000 เหรอจิ้มดูครับจิ้มดูหารด้วย14วาครับเพราะฉะนั้นในที่ดินที่มันตาบอดที่มันออกได้เนี่ยเมื่อกี้ใครบอกจะมีคนตาบอดมาออกต่อเลยครับต้องจ่ายอีกนะไอ้นี่ที่ดินตาบอดตรงนี้เนี่ย191วาใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น1ไร่ล่ะ
โหมันเยอะแยะนะเป็น20ล้านแล้วมึงนะเพราะฉะนั้นเป็นหลักธรรมดาครับเวลานักลงทุนเนี่ยไปซื้อกว้านซื้อที่ดินตาบอดไว้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อกลางคืนทีนี้พอรวมแปลงได้นะครับคือปกติถ้าซื้อทางออกก่อนแล้วดีแต่ถ้าซื้อทางออกก่อนนั้นรู้ได้ไงแปลงหลังจะซื้อได้ส่วนมากก็จะไปซื้อข้างหลังก่อนแล้วค่อยมาเปิดข้างหน้าเลือกดูที่บังอยู่กี่แปลงก็มาเลือกซื้อนะก็เป็นอย่างนั้นนะหลักการนะครับแต่เคสนี้มันไม่ได้ไล่ซื้ออย่างนั้นนะครับอ้าวสรุปว่าทีนี้หลักเกณฑ์กรมธารักษ์นะครับหลักเกณฑ์กรมธารักษ์นี่เราต้องมาประยุกต์ใช้นะครับว่าถ้ามีที่ดินนะอยู่หนึ่งแปลงที่ธนักหรือที่รถไฟก็ได้นะมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงเนี่ยนะถ้ามีคนขอเช่า30ปีครับเขาจะคิดค่าตอบแทนเท่าไหร่ขั้นต่ำ 30% ของมูลค่าตลาดไอ้นี่ต้องคิดแปลงนั้นนะครับไม่ใช่ซื้อเพื่อทางออกนะไอ้นี่หมายถึงว่าที่ราชพัสดุนาราคาตลาด100บาทนี่นะเราไม่ใช้ประโยชน์เองเราจะให้คนอื่นเช่า30ปีเนี่ยขั้นต่ำต้อง30บาทเพราะนั้นเวลาเขาเปิดประมูลเขาจะเปิดด้วย 30% ก็มาสู้โอนดีครับคนนี้31ไอ้คนนี้32คนนี้35ก็35ก็เอาไปนะแต่กรณีค่าตอบแทนนะมูลค่าเพิ่มเรื่องทางเข้าออกเนี่ยครับไอ้9ล้านนี่ไม่ใช่มูลค่าของที่ราชประดูไม่ใช่มูลค่า14วาแต่มันเป็นมูลค่าเพิ่มหลังจากมีทางเข้าออกครับซึ่งผมอธิบายไว้แล้วทีนี้อันนี้ก็พูดไปแล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็วางหลักไว้ว่า5ปีทีละ5ปี5ปีนะทีนี้เปรียบเทียบค่าตอบแทนนะขั้นต่ำเนี่ยคือถ้า30% เนี่ยเกินที่30ปีนี่คิด 30% แต่ถ้า5ปีนี่ประมาณ 9% นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารจากบริษัท Agency for Real Estate Affair จำกัดเรื่องการเมืองกับอสังหาริมทรัพย์การเมืองในปัจจุบันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในราคาทรัพย์สินอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดร.โสภณพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affair จำกัดได้นำเสนอผลการสำรวจวิจัยเบื้องต้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ค้าปลีกอื่นมีพื้นที่รวมกันประมาณ6ล้านตารางเมตรมีอัตราว่าง 5% มีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ900บาทต่อตารางเมตรและมีรายได้สุทธิจากการให้เช่าประมาณ 50% และได้อัตราผลตอบแทน 12% ต่อปีทำให้มูลค่าพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอยู่ประมาณ 256,500 ล้านบาท 2. สำหรับอาคารสำนักงานที่มีอยู่ประมาณ 58 ล้านตารางเมตรมีอัตราว่าง 10% มีค่าเช่าเฉลี่ย400บาทต่อตารางเมตรและมีรายได้สุทธิประมาณ 60% ของค่าเช่าและได้อัตราผลตอบแทนที่ 7% ทำให้มีมูลค่าประมาณ 296,229 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าพื้นที่ค้าปลีกเล็กน้อย 3. ในกรณีโรงแรมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 80,000 ห้องแต่ละห้องน่าจะมีมูลค่าเฉลี่ย 1.5 ล้านบาททำให้มูลค่าของโรงแรมทั้งหมดคือ 120,000 ล้านบาท 4. ในส่วนของที่อยู่อาศัยทั้งหมดมีอยู่ 4.6 ล้านหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าประมาณ 1.8 ล้านบาทถ้าเป็นสินค้าใหม่จะมีราคา3ล้านบาทจึงทำให้มูลค่าของที่อยู่อาศัยโดยรวมคือ 8.28 ล้านล้านบาท 5. ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจึงมีมูลค่า 8,952,729 ล้านบาทและตาม
ัตราความเสี่ยงของประเทศไทยตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กคือ 7.1% หากสมมุติให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 0.5% เพราะการเมืองในปัจจุบันก็จะทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง 588,995 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการลดลงเช่นนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าหากบ้านเมืองสงบลงราคาก็ยังกลับเพิ่มขึ้นเช่นเดิมกรณีนี้เทียบได้กับ 1. ในกรณีอียิปต์ซึ่งปัจจุบันถึงขนาดไล่นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศแต่อย่างไรก็ตามเมื่อบ้านเมืองสงบก็คงทำให้สภาพกลับสู่ภาวะเดิม 2. การจลาจลในกรุงลอนดอนกรุงปารีสหรือแม้แต่กรณี 9/11 ในนครนิวยอร์กก็ส่งผลเพียงในระยะสั้นเท่านั้นไม่มีผลในระยะยาวดังนั้นซุปเปอร์พาวเวอร์ของไทยจึงควรหาทางสงบศึกโดยเร็วเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเช่นในกรณีกรุงพนมเปญซึ่งเคยเป็นปารีสแห่งตะวันออกหรือนครโฮจิมินห์ซิตี้และนครย่างกุ้งก็เคยเจริญทัดเทียมกับกรุงเทพมหานครแต่เพราะเกิดสงครามกลางเมืองจึงทำให้ความเจริญน้อยกว่าไทยในปัจจุบันนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area www.area.co.th ขอบคุณค่ะแม่รายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันที่6มีนาคมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่ผมอยากจะเรียนนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีโอกาสที่จะแนะนำติชมรายการอย่าลืมบอกต่อกันได้นะครับนะสามารถที่จะบอกผมมานะผ่านทางอีเมลนะโสพล @area.co.th โสพล @area.co.th LINE ก็มีนะครับนะ LINE ก็ดร.โสพลนะ dr.sopl นะครับดร.โสพลเราจะได้คุยกันได้บ้างหรือ Twitter ก็ยังมี Twitter ก็แอดพรโชคชัยนะผมนามสกุลพรโชคชัยใช่ไหมครับก็เลยแอดพรโชคชัยนะก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ Facebook ก็มีนะครับ Facebook ของผมก็ facebook.com/drsopl4 เราจะได้คุยกันได้ด้วยที่ส่งข่าวสารต่างๆกันได้นี่ก็คือลู่ทางที่จะติดต่อกันอ้อมีโทรศัพท์ด้วยนะครับเนี่ยโทรมาได้02-295-3905 02-295-3905ถ้าผมอยู่ออฟฟิศก็รับโทรศัพท์แน่นอนนะครับเผื่อจะปรึกษาหาเรื่องอะไรต่างกันได้แต่ว่าผมไม่ได้มือถือไว้ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมไปเมืองนอกบ่อยนะครับไปอินเดียบ้างไปเวียดนามไปญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่แต่ละเดือนนึงก็ไปมากกว่า1ครั้งนะไปบรรยายไปสอนหนังสือไปนำเสนอบทความไปเขาเชิญไปประชุมก็ไปนะครับจะได้ไปเห็นโลกกว้างด้วยดังนั้นท่านติดต่อทางมือถืออาจจะลำบากนะครับก็มีลู่ทางอื่นรวมทั้งนะโทรศัพท์พื้นฐานนะถ้าผมอยู่ออฟฟิศก็รับแน่นอนรายการบ้านและที่ดินไทยของเราวันนี้เนี่ยครับอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับวันสตรีสากลด้วยนะครับเลยได้เพลงต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีสากลมาเปิดให้ฟังเป็นระยะนะครับเราก็ต้องให้เกียรติสตรีเพศซึ่งก็คือเพศของศรีภรรยาของคุณแม่ของเรานั่นเองวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ